สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานด้วยพระวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งของประชาชนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงสัตว์จรจัดด้วยการส่งเสริมให้เข้าถึงการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthที่คนและสัตว์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยทำให้เสด็จไปทรงงานด้วยพระองค์เองในการออกหน่วยร่วมกับทีมสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานปศุสัตว์ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศในนามของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ด้วยทรงตระหนักถึงสุขภาพของคนและสัตว์รวมถึงความสำคัญของโรคคนที่ติดต่อมาจากสัตว์เช่นโรคพิษสุนัขบ้าอีกทั้งโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นกว่า 50% เป็นโรคที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ดังนั้นการให้ความสำคัญกับสุขภาพสัตว์ก็เป็นการป้องกันและศึกษาหาแนวทางในการรักษาสุขภาพของคนด้วยเช่นกันซึ่งประเทศไทยยังไม่มีการผลิตยาหรือวัคซีนสำหรับสัตว์ที่เพียงพอที่จะนำไปสู่ความมั่นคงในเรื่องของวัคซีนยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารด้วยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการบริโภคภายในประเทศและมีการส่งออกมูลค่านับแสนล้านหากสามารถผลิตวัคซีนและเวชภัณฑ์ใช้เองได้ภายในประเทศก็จะส่งผลดีด้านความมั่นคงในเรื่องของการผลิตอาหารของประเทศไทยด้วยสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่ดีไม่เป็นโรคก็ส่งผลดีกับผู้เลี้ยงโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าที่มีอันตรายร้ายแรงปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยการนำเข้าเมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นโรคโควิด-19ส่งผลกระทบให้การผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าน้อยลงทำให้เกิดการขาดแคลนส่งผลให้จำนวนสัตว์ที่ติดโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมีสถิติคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นเช่นกันหากไม่มีวัคซีนใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างเพียงพอก็จะทำให้ประเทศไทยไม่สามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปีพุทธศักราช2573ดังที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงตั้งพระปณิธานไว้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจะต้องดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่น้อยกว่า80%จากประชากรทั้งหมดรวมทั้งการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันทุกปีปีละ1ครั้งร่วมกับการควบคุมประชากรสุนัขแมวจรจัดอย่างเป็นระบบตลอดจนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ดังที่ได้ส่งดำเนินการเป็นต้นแบบไว้แล้วที่ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร่บ้านนครชัยบุรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดโดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทิพย์พิมานสนับสนุนหมุนเวียนมาคอยช่วยดูแลสุขภาพของสุนัขอย่างต่อเนื่องซึ่งการมีวัคซีนเวชภัณฑ์ในสัตว์ที่มีคุณภาพและมีจำนวนปริมาณเพียงพอต่อการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือความมั่นคงทางยาของประเทศไทยจึงได้นำมาสู่การเสด็จไปทรงงานณเมืองชิงเตาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่13พฤษภาคม2567เพื่อทอดพระเนตรงานณบริษัทชิงเตาเย่ไบโอไบโอเอนจิเนียริ่งจำกัดหรือชิงเตาอี้บางเซิงอูกงจื้อหยู่เซียนกงซือ
ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาและวัคซีนสำหรับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการผลิตวัคซีนและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์เพื่อส่งนำทีมสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์อย่างละเอียดและส่งแสวงหาความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือความร่วมมือการจัดตั้งและผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ในประเทศไทยร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปทรท่านกรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองเชียงตาวสาธารณรัฐประชาชนจีนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่บริเวณลำน้ำทาบ้านทาเป่าเป่าหมู่ที่6ตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำแม่ทาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีจิตอาสาพระราชทานหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนจำนวนกว่า500คนร่วมทำความดีด้วยหัวใจโดยการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน 50,000 ตัวลงสู่แม่น้ำแม่ทาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์เป็นแหล่งโปรตีนแก่ประชาชนปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นขนุนและต้นมะขามให้เกิดความร่มรื่นบริเวณโดยรอบแม่น้ำแม่ทากำจัดวัชพืชทางน้ำและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามทั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ประชาชนรู้จักเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาประเทศโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติค่ะครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบถึงปัญหาความยากลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ในการประกอบอาชีพขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตพระองค์ทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะชาวเขาจึงมีพระราชเสาวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกจัดตั้งขึ้นณบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ในปี2540โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่แน่นอนในการเลี้ยงครอบครัวส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์พื้นเมืองชนิดต่างๆเพื่อเป็นแหล่งอาหารช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าต้นน้ำลำธารและรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ตกงานจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540จึงพระราชทานพระราชดำริให้ขยายผลโครงการฟาร์มตัวอย่างไปในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศกว่า17แห่งอาทิบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ต่ำอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางบ้านหนองหมากเท่าอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบ้านโคกปาคาบือซาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสและบ้านทุ่งคลองชีพอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2545สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2545ความตอนหนึ่งว่าเคยคิดว่าถ้าแต่ละประเทศสามารถจะผลิตอาหารมากขึ้นจะช่วยได้มากในอนาคตที่จะไม่ให้เกิดความอดอยากขึ้นข้าพเจ้าเลยมีโครงการฟาร์มตัวอย่างแล้วอีกอย่างราษฎรที่มาหาแล้วพูดว่าไม่มีงานจะทำเรียนจบก็ไม่มีงานจะทำได้มาอาศัยบรรจุเป็นคนงานของฟาร์มตัวอย่างในเวลาเดียวกันเขาได้ดูว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างๆมีวิธีไหนบ้างการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องแล้วเมื่อเขาออกไปแล้วเขาสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ของเขาได้โดยถูกต้องการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สามารถสร้างอาชีพและเป็นแหล่งอาหารให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านขุนแตะหมู่5ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองและขยายผลไปสู่ราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่หมู่บ้านหินเหล็กไฟหมู่บ้านห้วยมะนาวหมู่4หมู่บ้านห้วยส้มปล่อยและหมู่บ้านขนุน1 2 3หมู่8ทำให้ระบบนิเวศของป่าต้นน้ำลำธารในพื้นที่ของโครงการได้รับการฟื้นฟูจากการปลูกป่าหวายจากฝ่ายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสานและจากฝ่ายต้นน้ำแบบกึ่งถาวรก็ให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นป่าและเกิดน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแก่ราษฎรกว่า800ครัวเรือนให้ดำรงชีวิตผสานกับธรรมชาติอย่างปกติสุขราษฎรที่เข้ามาทำงานในโครงการฟาร์มนะครับก็จะเป็นราษฎรบ้านขุนแตะนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักแล้วก็มีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านบริวารอีก2หมู่บ้านก็คือบ้านหินเหล็กไฟกับบ้านห้วยมะนาวนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียงล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะแห่งนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าทำให้ชีวิตของราษฎรดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับตอนนี้ก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับและก็ช่วยกันรักษาป่าทำให้ป่าในพื้นที่โครงการนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอและยังเหลือเพื่อแบ่งปันไปกับราษฎรที่อยู่พื้นราบด้วยได้ใช้น้ำจากบ้านขุนแตะเราครับจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ